สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูลาบขนมจีนสูตรคนสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวแซ่บอีหลีมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเคียงนะครับสำหรับนำไปทำลาบขนมจีนกันนะครับหมูยอ150กรัมมาหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับมะนาว1ลูกหั่นเป็นชิ้นเหมือนกันเลยครับแล้วก็ซอยหอมแดงนะครับหอมแดง5หัวนะครับและตามด้วยพริกจินดาแดงเขียวนะครับ5เม็ดซอยเลยครับผักชีฝรั่ง2ต้นใบสะระแหน่นะครับตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรานำหมูยอมาลวกให้สุกเลยครับลวกหมูยอเสร็จแล้วตามด้วยหมูสับนะครับหมูสับ50กรัมนำมาลวกให้สุกเลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำลาบขนมจีนกันเลยครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาพริกป่นเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับและตามด้วยพริกจินดาแดงซอยที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับบีบมะนาวลงไป2ซีกนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับใส่หมูสับกับหมูยอที่เราลวกพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเส้นขนมจีน250กรัมแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ข้าวคั่วลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูลาบขนมจีนสูตรคนสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายและก็มีรสชาติที่อร่อยนัวแซ่บมากๆเลยครับรสชาติก็จะมีความคล้ายคลึงกับลาบหมูเลยนะครับเพิ่มเติมมาคือเส้นขนมจีนนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรคนสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้